แซนกระติกขอยิ้มสู้จากที่ทราบกันดีว่าแซนและกระติกเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดโดยมีนายกฤษดากสานติกุลรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือซึ่งการยื่นหนังสือวันนี้เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาทั้งหมดและเป็นสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นธรรมเพราะอยากพิสูจน์ตนเองต่อสังคมรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกสังคมพิพากษามาหลายเดือนล่าสุดแซนได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลโดยโพสต์ภาพคู่กับกระติกและทนายผ่านทางอินสตาแกรมเช็คอินอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติพร้อมระบุข้อความว่ายิ้มสู้แฮชแท็กความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนแฮชแท็ก justice for everyone แฮชแท็กถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปแฮชแท็กหลักฐานทิปก็ต้องเก็บไว้โชว์ที่เมืองทิปสินะงานนี้ชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวใช่ค่ะกรรมตามทันแน่นอนเชื่อแบบนั้นค่ะเผลอๆตกนรกหมกไหมค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถูกต้องค่ะยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนรวมถึงคนตายใครทำอะไรไว้รู้ดีแก่ใจตนเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าณวันนั้นพวกคุณไม่หนีไม่หายไม่กลับบ้านแล้วอยู่ณจุดเกิดเหตุทุกอย่างมันคงจบไปนานแล้วความยุติธรรมคือคุณพาพวกเขาไปด้วยคุณก็ควรอยู่กับพวกเขาแม้ในวันที่เขาไม่มีลมหายใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใครสมรู้ร่วมคิดฆ่าแตงโมขอให้มีอันเป็นไปค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช่ค่ะถ้าเขาคิดว่าแน่ก็แถต่อไปใครทำอะไรไว้ก็ขอให้ลงนรกหรือไปสู่สุคติภูมิขึ้นอยู่ที่กรรมก่อใครมันมั่วซั่วขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสู้ๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้เวรกรรมสนองคนที่มีส่วนรู้เห็นในการตายของแตงโมนะคะคุณแซนสู้ๆค่ะขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ